โอ้ยนะคะดราม่าคักดราม่าเนี่ยมึงเจ้าขานะฮะกินต้มเอื้องพี่เจ้าขานะฝากไว้เด้อนะผู้ได้เห็นคลิปกินต้มเอื้องเด้อนะช่วงนี้ก็อึ้งฝนตกอึ้งออกนะคะข้าเจ้าเฮ็ดคลิปกินอึ้งแล้วเกิดประเด็นดราม่าค่ะนะฮะดราม่าว่าโอ้โหบ่ย่านบาปบ่นะฮะเขากำลังท้องกำลังตั้งครรภ์ตั้งไข่คือเอามากินเพราะฉะนั้นว่านะโอ้ยต้มเป็นโตเลยนะฮะมีหลายอันหลายอย่างนะฮะว่านะฮะคือบ่บาปแบบนั้นแบบนี้ผู้เจ้าขานะคะเจ้ากินแต่ผักตลอดชีวิตเสือบ่ผู้เขามากเม่นนั่นน่ะให้ถามเนี่ยกันว่างสัตว์เจ้ากระเซากินเป็ดกินไก่สัตว์ตัวเข้ากินหมูใช่ไหมกินหมูมันบ่บาปเสือบ่คะนะคะอันนั้นก็คือสัตว์นิยมหมูเจ้าขาอันนี้ก็คืออาหารพื้นบ้านนะคะเบิ้งนี่ค่ะเนี่ยต้มเอื้องคืออาหารพื้นบ้านค่ะฝากไว้เนี่ยเนาะอย่าด่ามาหมูเจ้าขาเพราะว่านะต่างถิ่นต่างอีสานต่างหม่องต่างบ้านกินแตกต่างกันไปเฮาบ่ควรไปบูลลี่กันเฮาบ่ควรไปว่ากันนะฮะมันก็บ่ได้ผิดอีหยังมากมายนะคะถ้าสัตว์กินต้มเอื้องนะฮะนะคะมักไผมักมั่นสอบไผสอบมั่นผู้เจ้าขานะคะคนที่ว่าเขานี่นะเจ้าบ่กินเนื้อสัตว์เลยบ่นะโอ้ยอยากเห็นหน้าผู้ว่าเด้เนาะนะเอามาให้เบิ่งบ่เอาเบิ่งบ่ผู้เจ้าขานะคะว่าไปตะเงิดแต่ง้อแต่ละเว้าละก็ได้นะฮะสมหญิงว่าสิไปซื้ออึ้งมาจากโลมาต้มชมใส่ใบบักขามอ่อนเนี่ยนะมากินสดน้ําโกกโกกปั่นผู้เจ้าเบิ่งมึงนี่นะคือสิบ่คือดอกเจ้าสิดราม่าอีกเขาบ่สิว่าหน้าเหมือนกันก็ยังกินกันลงบ่สิว่า